ครับเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมท่านผู้บริหารเพื่อนครูตลอดจนผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียนที่รักทุกท่านครับครับวันนี้เป็นรายการพุธเช้าที่เราได้มาโอกาสมาพบกันทุกวันพุธสำหรับพุธนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้รับรางวัลผู้มีทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาโดยเฉพาะในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทางเขตพื้นที่และโรงเรียนที่ได้กรุณาได้รวบรวมส่งเสริมสนับสนุนหรือเอาบุคคลที่มีส่วนเข้ามาสนับสนุนการศึกษาของพวกเราเสนอเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งประกอบกับวันนี้นะครับปีนี้ของพวกเรานั้นเป็นปีครบรอบ131ปีของกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการที่กรุณาได้มามอบรางวัลและมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวครับครับเรื่องที่สองที่จะเสนอวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ในงานเดียวกันนะครับก็จะมีการแจกหนังสือครบรอบ131รวมไปถึงปีนะครับรวมทั้งเราก็ได้มีการสรุปผลงานของสปท.ในรอบ1ปีที่ผ่านมาก็อยากจะเรียนว่าใน1ปีการศึกษาที่ผ่านมานั้นเรายังเดินในกรอบของนโยบายความปลอดภัยการสร้างโอกาสการสร้างคุณภาพและก็การสร้างประสิทธิภาพนะครับในการสานต่องานโดยมีนโยบายที่เราเร่งด่วนที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกันมาทั้งหมด10นโยบายก็ต้องขอขอบคุณทุกเขตพื้นที่ทุกโรงเรียนนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจจากการที่เราไปติดตามผ่านการเก็บเกี่ยวในหลายๆส่วนก็คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราเก็บเกี่ยวผ่านงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเราจะเห็นได้ว่านักเรียนครูนะครับมีความกระตือรือร้นรวมไปถึงงานจัดการแสดงที่เราใช้ธีมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือธีมเกี่ยวกับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับนักเรียนรวมไปถึงสิ่งที่เราอยากส่งเสริมให้นักเรียนนั้น1คนได้มี1ดนตรี1ศิลปะ1กีฬา1อาชีพก็หลายโรงเรียนก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีก็ต้องขอชื่นชมนะครับในผลงานในสิ่งที่เราทำแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเราโหมลงเรื่องความปลอดภัยแต่เรายังก็มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในที่ผ่านความไม่ปลอดภัยอยู่หลายเรื่องด้วยกันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสรุปและถอดบทเรียนรวมไปถึงเรื่องผลการสอบ RTNT รวมไปถึง O-NET ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราจะตอบโจทย์ว่าเราจะขับเคลื่อนงานภารกิจของเราไปอย่างไรนะครับอันนี้คือบทสรุปดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะครับก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมในการที่จะนอกจากสรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องเตรียมในการที่จะเผชิญกับภารกิจในวงรอบปีใหม่ซึ่งมันก็จะเป็นวัฏจักรของการดำเนินงานแบบนี้เรื่อยไปซึ่งในรายละเอียดในปีหน้านะครับแม้ว่าผมเองนะครับจะยังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับท่านนะครับเพราะจะเกษียณอายุในช่วงเดือนกันยาก็ตามแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในช่วงที่เราจะต้องได้เริ่มต้นปีการศึกษาร่วมกันก็คงจะเน้นย้ำว่าในปีการศึกษาหน้าเราก็ยังยืนหยัดในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายนะครับภายใต้กรอบ4นโยบายหลักส่วนนโยบายรัฐบาลนะครับที่จะมาใหม่นะครับผมก็คิดว่าก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกรอบโครงสร้างของเราเท่าใดนักเพียงแต่เราจะเอานโยบายย่อยเหล่านั้นเข้ามาเติมในส่วนใดส่วนไหนอยู่ในส่วนโอกาสส่วนไหนอยู่ในความปลอดภัยส่วนไหนอยู่ในคุณภาพส่วนไหนที่อยู่ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพนะครับเราก็จะปรับกรอบนี้ในการเดินกันต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกเขตพื้นที่นะครับได้มีการเตรียมการในการที่จะสรุปนะครับการดำเนินงานรวมทั้งการกำหนดที่จะเป้าหมายในการทำงานและให้เป้าหมายการทำงานนั้นไปเชื่อมโยงกับเกณฑ์ PA ที่ท่านจะถูกประเมินด้วยนะครับครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็เป็นการนำเรียนชี้แจงว่าเรื่องที่เราได้มีการประกาศสรรหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปแล้วนะครับก็ขอเรียนว่านะครับในห่วงนี้เป็นห่วงเวลาที่จะให้ท่านรองเขตพื้นที่ได้มีโอกาสได้แสดงความจำนงว่าจะมีการโยกย้ายหรือไม่หลังจากนั้นแล้วหลังสงกรานต์เนี่ยก็เข้าใจว่าจะมีการนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าเสนอต่อบอร์ดกกส.เพื่อ
เพื่อให้เห็นชอบในเรื่องการย้ายแล้วก็จะนำบัญชีทั้งหมดมาสำหรับบรรจุแต่งตั้งในลำดับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสอบรองอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่ห่วงเวลานี้นะครับเป็นห่วงเวลาในการที่จะพิจารณาย้ายคุณครูนะครับก็จะเห็นเขตพื้นที่หลายเขตพื้นที่ได้มีการขยับตัวโยกย้ายก็ขอเรียนว่าเนื่องจากอกกสเขตพื้นที่ของเรานะครับได้ปฏิบัติการคราวนี้นะครับเป็นการส่งมอบงานตามพรบแก้ไขคำสั่งที่19กลับคืนมาเป็นอกสเขตพื้นที่ของพวกเราก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายนะครับท่านคุณครูที่ยื่นคำร้องขอย้ายนะครับก็ขอให้สบายใจว่าท่านจะได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ที่เป็นธรรมโดยคณะกรรมการอกกสเขตของแต่ละเขตในฐานะที่ท่านเป็นผอ.เขตเป็นอกกสเขตก็อยากให้ท่านปฏิบัติภารกิจด้วยความโปร่งใสยุติธรรมนะครับมีธรรมาภิบาลในการที่จะให้โอกาสกับคุณครูทุกคนเท่าเทียมกันโดยมีเกณฑ์การตัดสินที่มีประสิทธิภาพนะครับและซึ่งก็ทราบว่าหลายเขตพื้นที่ได้ออกคำสั่งนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับในคำว่ารอบการย้ายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่ารอบการย้ายไม่ได้หมายความว่าย้ายครั้งเดียวแล้วจบถ้าครั้งที่หนึ่งในรอบที่หนึ่งพิจารณาไปแล้วได้เท่าไหร่หากมีข้าราชการครูของท่านได้ย้ายไปต่างเขตพื้นที่และมีตำแหน่งว่างลงเพิ่มขึ้นท่านก็สามารถพิจารณาครั้งที่2ในรอบที่1ได้นะครับจนกว่าเวลาจะสิ้นสุดในรอบนั้นๆก็ขอสื่อสารทำความเข้าใจกับท่านผู้บริหารแล้วก็เพื่อนครูในการที่จะได้รับพิจารณาการย้ายในครั้งนี้หากท่านใดได้พิจารณาการย้ายก็ถือเป็นความโชคดีนะครับและก็ขอแสดงความยินดีด้วยท่านที่ไม่ได้ย้ายก็ไม่ได้หมายความว่าโอกาสหน้าท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาในการย้ายครั้งนี้อาจจะมีเพียงคนหนึ่งได้มีคำสั่งรอบที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งอีกคนต่อมาอาจจะเป็นได้ย้ายรอบที่หนึ่งครั้งที่สองหรือครั้งที่สามอาจเกิดขึ้นได้หากมีตำแหน่งว่างแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้นะครับเรื่องสุดท้ายครับที่อยากจะสื่อสารวันนี้ก็คือถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้กับเมื่อวันที่สามที่สี่เป็นห่วงเวลาที่จะมีการรับสมัครส.ส.เขตพื้นของเขตกับส.ส.ที่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองหรือเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์ครบทุกพรรคการเมืองแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ที่เราเองจะต้องอยากจะสื่อสารกับท่านเนื่องจากเราเป็นข้าราชการจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติภายใต้การเลือกตั้งอยู่3ภารกิจด้วยกันภารกิจที่1อยากให้ท่านกำหนดบทบาทหน้าที่ตนเองในฐานะท่านเป็นประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท่านก็ต้องวางแผนออกแบบในการที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งใช้วิจารณญาณส่วนตนของท่านในการที่จะเลือกนะครับคนเลือกพรรคนะครับตามที่ท่านมีอุดมการณ์มีอุดมการณ์ตรงกันอันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนทั่วไปอันที่สองครับเป็นหน้าที่และเป็นความรับผิดชอบในฐานะข้าราชการก็จะต้องมีภาระหน้าที่ในสองส่วนก็คือหน้าที่ส่วนที่หนึ่งหากท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่จะอำนวยการเลือกตั้งท่านก็ต้องทำภารกิจตรงนั้นตามกรอบภารกิจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นธรรมส่วนที่สองก็คือหน้าที่ในฐานะที่จะทั้งให้บริการหรือทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือทำหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐได้มอบให้เราทำโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อาคารสถานที่ในการปราศัยหาเสียงรวมไปถึงการติดป้ายโฆษณารวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้มีการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งท่านจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบกติกาของคณะกรรมการเลือกตั้งในส่วนที่2นี้นะครับในส่วนที่เป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยขณะนี้ทราบว่าทางกกต.และทางกระทรวงได้จัดทำคู่มือนะครับในการดำเนินงานการอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งก็ขอให้ท่านได้ติดตามข่าวสารหรือวางตัวเป็นกลางทางการเมืองให้ดีที่สุดนะครับในฐานะถ้าจะให้บริการก็ต้องให้บริการให้เป็นไปตามกติกาที่ให้โอกาสกับทุกคนทุกฝ่ายและอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายและกติกาการเลือกตั้งอันนี้ก็ขอเน้นย้ำกับท่านผู้บริหารเพื่อนครูนะครับและสุดท้ายขอแถมว่าเนื่องจากช่วงวันนี้นะครับเป็นช่วงที่เราปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนได้พักแต่อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ผมห่วงใหญ่ก็คือห่วงเรื่องระบบที่มันจะมาคือความปลอดภัยในห่วงเวลาปิดภาคเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องลมฤดูร้อนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟป่าหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรรวมไปถึงเด็กนักเรียนจมน้ำก็ยังเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอยากจะสื่อสารทำความเข้าใจกับทุกท่านแล้วสุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องรับเด็กนักเรียนก็ยังเป็นเรื่องห่วงกังวลก็ขอให้ทุกเขตพื้นที่ผู้ปกครองทุกคนนะครับได้ทำงานร่วมกันโดยขณะนี้เราได้มอบหมายให้เขตพื้นที่ทุกเขตเป็นศูนย์บริการการรับนักเรียนเพราะนั้นถ้าผู้ปกครองนักเรียนหรือนักเรียนท่านใดขณะนี้ยังไม่มีที่เรียนก็ขอให้เดินทางไปติดต่อกันที่เขตพื้นที่แล้วเขตพื้นที่ก็จะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้ท่านและขอยืนยันว่านักเรียนทุกคนมีที่เรียนครับก็ขอถือโอกาสพบปะพูดคุยในพุธเช้าข่าวสปท.ในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้และถือโอกาสวันช่วงนี้นะครับเข้าใจว่าวันพุธหน้าก็จะเป็นเข้าสู่ห่วงโหมดของวันสงกรานต์อาจจะไม่มีโอกาสได้มาพบปะกันในรายการพุธเช้าก็อยากถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีในโอกาสที่วาระดีถี่ขึ้นปีใหม่ไทยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองป้องภัยให้ผู้บริหารเพื่อนครูตลอดจนนักเรียนทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับขอบคุณครับ